สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหม้อไฟสำเร็จรูปจากประเทศจีนนะครับผมขั้นตอนการทำนะครับง่ายมากนะครับขั้นแรกก็คือเปิดฝาก่อนเลยเปิดมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเจอถุงที่ฟอยล์นะครับมีเลข3เขียนไว้อยู่นะครับนี่คือผักนะครับผมด้านใต้นี้ก็จะมีถุงเส้นอยู่นะครับเป็นหมายเลข2เอามาเก็บไว้ก่อนด้านใต้นะครับก็จะมีตะเกียบแถมให้ด้วยอันนี้นะครับคือถุงซอสหม้อไฟนะครับมีหมายเลข1กำกับไว้ส่วนถุงนี้นะครับอย่าเอาทิ้งนะมันคือถุงทำความร้อนนะครับผมมันจะเขียนภาษาจีนแบบนี้ไว้เก็บไว้ก่อนเราจะมาดูกันที่ถ้วยสีขาวอันนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับผมเราก็จะหยิบถุงซอสมาก่อนนะครับแล้วก็แบบเราก็จะมาเช็คกันนี่คือซอสอะไรเช็คเสร็จแกะเลยครับผมเทลงไปเลยครับบีบลงไปบีบให้เกลี้ยงหมดแล้วนี่นะครับหน้าตาของมันต่อไปนะครับก็ฉีกเส้นเลยครับผมเส้นนี้นะครับก็จะมีความเหนียวค่อนข้างมากเคี้ยวก็จะยากนิดนึงนะครับต่อไปก็แกะถุงหมายเลข3นะครับข้างในก็จะเป็นผักมันก็จะมีพวกรากบัวนะครับมันฝรั่งอะไรเงี้ยสาหร่ายมีตะเกียบนะครับก็แกะออกมานะครับหน้าตาน่ากินเลยนะเนี่ยมีถั่วงอกด้วยครับผมถั่วงอกจีนครับมีเห็ดด้วยอันนี้คือเห็ดให้ดูกันชัดๆเลยแล้วก็เทน้ำลงไปครับน้ำนี้ก็แนะนำว่าให้เป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับไม่ต้องน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกับถุงน้ำร้อนนะครับผมต่อมานะครับแล้วก็มาดูถุงน้ำร้อนแกะออกมาก่อนนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บีบๆนิดหน่อยแล้วก็เอาวางไว้ต่อมานะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปครับผมเทไม่ต้องเยอะมากนะครับให้มันถือว่าท่วมถุงทำความร้อนขึ้นมานิดนึงประมาณเนี้ยแล้วก็รอสักพักนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีฟองความร้อนนะครับผมเริ่มร้อนแล้วก็เอาถ้วยนะครับอีกอันนึงที่เราเตรียมไว้วางทับลงไปเลยครับผมแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็รอ15นาทีครับผม15นาทีแล้วนะครับผมเปิดฝากินได้เลยท่าดาเท่านี้นะครับเราก็จะอร่อยได้ง่ายๆที่บ้านนะครับหม้อไฟสำเร็จรูปจากประเทศจีนนะครับก็ลองไปหาซื้อกันมาได้ครับผมกล่องนี้นะครับผมซื้ออยู่ที่ประเทศจีนนะครับกล่องนึงก็ประมาณ10กว่าหยวนเนี่ยครับมันก็จะมีให้เลือกระดับความเผ็ดนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกดูได้กล่องนี้นะครับจะเป็นความเผ็ดระดับน้อยครับผมก็เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ครับผมและนี่ครับก็คือฮอทดอกจากประเทศจีนนะครับมันแถมมาเราจะมาตัดออกมานะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้น่ากินเลยใส่เข้าไปครับผมเพิ่มรสชาติสักนิดหนึ่งหน้าตาน่ากินเลยสิโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ